สวัสดีค่ะวันนี้นะคะพี่ก็จะมาพูดเรื่องอาหารคลีนให้ฟังว่าอาหารคลีนคืออะไรก็คือช่วงนี้เทรนด์สุขภาพมาแรงแล้วก็หลายคนอาจจะได้ยินว่าอาหารคลีนอันนี้ก็อาหารคลีนอันนี้ก็อาหารคลีนควรกินอาหารคลีนอาหารคลีนคืออะไรอาหารคลีนในที่นี้ค่ะคืออาหารที่มีการปรุงแต่งน้อยที่สุดมีการแปรรูปน้อยที่สุดก็คืออย่างเช่นยกตัวอย่างผักผลไม้แล้วก็น้ำตาลที่ไม่แปรรูปแล้วก็อาหารที่ไม่ได้ไม่ใช่อาหารแช่แข็งค่ะแล้วทำไมเราต้องกินคลีนก็คืออาหารคลีนเนี้ยสังเกตไหมคะช่วงไดเอทหรือไม่ไดเอททำไมเราต้องกินอาหารคลีนแตกต่างกันยังไงช่วงไดเอทกับช่วงไม่ไดเอทก็คืออาหารคลีนเนี่ยถ้าเราทานในช่วงในชีวิตประจำวันซึ่งไม่ใช่ช่วงการไดเอทก็คืออาหารคลีนมันมี1เป็นคาร์โบไฮเดรตดีคือเป็นคาร์โบไฮเดรตเชิงซ้อนเช่นข้าวกล้องข้าวไรเบอรี่ข้าวโอ๊ตพวกนี้ค่ะมันจะเป็นคาร์โบไฮเดรตเชิงซ้อนซึ่งมันจะเปลี่ยนเป็นไขมันได้ช้าซึ่งมันดีต่อการที่เราทานอาหารปกติหรือไม่ไดเอทเพราะว่าในเมื่อมันเปลี่ยนเป็นไขมันช้าเราก็จะถูกใช้ไปเร็วแล้วน้ำหนักของเก่าที่เรามีอยู่ในร่างกายไขมันของเก่าที่เรามีอยู่ในร่างกายเนี่ยเวลาเราออกกำลังกายมันก็จะเอาของเก่าไปใช้ก่อนไอ้พวกที่เราทานใหม่เนี่ยมันก็ยังไม่ทันสะสมในร่างกายไงคะนึกออกไหมคะก็คืออันนี้ก็คือเป็นอาหารคลีนที่เราทานและอาหารคลีนจะแบ่งเป็นหลายประเภทอย่างเมื่อสักครู่นี้เป็นคาร์โบไฮเดรตใช่ไหมคะและถ้าเป็นไขมันถ้าเราทานอาหารคลีนที่เป็นไขมันก็จะเป็นไขมันดีอย่างเช่นมาจากถั่วมาจากอะโวคาโดซึ่งพวกนี้เป็นไขมันดีแล้วก็น้ำมันมะพร้าวน้ำมันมะกอกพวกนี้จะเป็นไขมันดีซึ่งดึงไขมันเก่าช่วยดึงไขมันเก่าออกมาใช้ด้วยยิ่งถ้าไดเอทด้วยก็จะเห็นผลได้ดีอย่างที่บอกไปแล้วก็คือ1แคลอรี่ต่ำเปลี่ยนเป็นน้ำตาลช้าเปลี่ยนเป็นไขมันช้าไขมันไม่ได้สะสมซึ่งเป็นไขมันไม่อิ่มตัวเป็นและเป็นคาร์โบไฮเดรตเชิงซ้อนแล้วก็ไม่มีการแปรรูปอาหารคลีนไม่ได้หมายความว่ากินผักเยอะๆนะคะอันนี้ไม่ใช่แล้วก็อาหารที่ไม่ได้มีการแปรรูปและอาหารที่ไม่ได้มีโซเดียมสูงค่ะเพราะว่าพอเรามีโซเดียมสูงปุ๊บร่างกายก็จะอวบบวมน้ำอย่างที่แม่ก้อยเคยบอกแล้วแต่ถ้าคุณไม่ซีเรียสมากคือบวมน้ำไม่เป็นน้ำหนักของน้ำไม่ใช่น้ำหนักของไขมันสักพักนึงร่างกายคุณก็จะกลับมาเป็นเหมือนเดิมค่ะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ไม่ควรกินเค็มมากเพราะว่ามันเป็นอันตรายต่อไตอาหารคลีนถามว่าทานแล้วอ้วนไหมอ้วนค่ะถ้าเราทานในปริมาณที่มากกว่าที่ใช้ในแต่ละวันเราจะรู้ได้ยังไงอย่างเช่นร่างกายเราต้องรู้ก่อนว่าร่างกายเราเนี่ยในกิจกรรมประจำวันของแต่ละคนเนี่ยไม่เหมือนกันสมมุติว่าคุณมีกิจกรรมต่อวันเนี่ยไม่ได้ออกกำลังกายมากแต่คุณทานมากกว่าที่ใช้มันก็สะสมแล้วก็เป็นไขมันก็คืออ้วนแน่นอนแต่ถ้าคุณทานแล้วไม่เกินสมมติว่าแม่ก้อยมีพลังงานต่อวันหมายถึงแคลอรี่ติต่อวันที่แม่ก้อยใช้อ่ะประมาณ 1,800 แล้วแม่ก้อยทานแค่ 1,500 เพราะฉะนั้นแม่ก้อยไม่กินเกินเพราะฉะนั้นอีก300เนี่ยมันดึงจากของเก่าไปใช้ก็ไม่อ้วนแน่นอนแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่กินมากกว่าที่ใช้มันใช้ไม่หมดมันก็สะสมเข้ามาในร่างกายค่ะเพราะฉะนั้นถึงอาหารคลีนมันแค่ช่วยในการสะสมให้ช้าลงแต่ถ้าเรากินมากขึ้นมากกว่าที่ใช้มันก็อ้วนอยู่ดีค่ะมันก็สะสมเพราะฉะนั้นเขาถึงให้กินอาหารคลีนเพราะว่ามันจะสะสมอยู่ในร่างกายช้าพอเราออกกำลังกายมันก็ใช้ไปหมดแล้วมันก็ใช้ไปก่อนที่มันจะมาสะสมในร่างกายนึกออกไหมคะก็คือให้กินน้อยกว่าให้กินน้อยกว่าที่เราใช้เพราะถ้ากินน้อยกว่าที่เราใช้น้ำหนักก็ลดแต่ถ้ากินเกินมากกว่าที่ใช้คุณไม่ได้มีกิจกรรมอะไรระหว่างวันคุณก็น้ำหนักไม่ลงค่ะเพราะฉะนั้น
อาหารคลีนก็คือมีประโยชน์ตรงนี้ทำสังเกตไหมคะว่าคนที่เขากินคลีนตลอดเวลาพอถึงเวลาเขาไดเอทเขาจะใช้เวลาสั้นเพราะว่าเขาอาหารคลีนมันสะสมในร่างกายน้อยค่ะเขามีกิจกรรมประจำวันต่อวันอยู่แล้วก็คือการออกกำลังกายเพราะฉะนั้นมันไม่สะสมเยอะคือหรือสะสมน้อยมากแล้วก็ประกอบกับถ้าคุณมีกล้ามเนื้ออยู่แล้วก็ยิ่งเร็วขึ้นเพราะฉะนั้นแม่ก้อยถึงบอกก่อนหน้านี้แล้วว่ามีกล้ามดียังไงแล้วมาบวกกับกินอาหารคลีนมันก็จะช่วยส่งเสริมทำให้เราลดน้ำหนักได้เร็วขึ้นถึงถ้าเราไม่ลดน้ำหนักไม่ได้แบบว่า อยู่ในช่วงไดเอทก็กินอาหารคลีนได้ค่ะมันก็จะทำให้พลังงานที่คุณใช้ต่อวันเนี่ยถูกใช้ไม่ได้สะสมถึงคุณไม่ได้ไดเอทคุณก็ไม่อ้วนเพราะว่าพลังงานต่อวันคุณใช้ไปหมดไงคะนึกออกไหมไม่ได้สะสมแต่เมื่อไหร่คุณไดเอทน้ำหนักคุณก็จะลงโอเควันนี้ไปก่อนบ๊ายบายสวัสดีค่ะ